หน่อยก็จะมาทำเมนูนะคะไมโลภูเขาไฟปั่นนะคะจะมาที่ในรูปแบบ3 in 1ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาทำเมนูนะคะไมโลภูเขาไฟปั่นนะคะรอบนี้พูดชื่อไม่ผิดนะนะคะก็เป็นรอบที่แล้วนะคะก็จะเป็นแบบไมโลเย็นนะคะเป็นภูเขาไฟเนาะแต่รอบนี้ค่ะหน่อยก็มองว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นไมโลค่ะภูเขาไฟนะคะปั่นค่ะแต่ว่าหน่อยเปลี่ยนรูปแบบใหม่นิดนึงนะคะก็คือจะมาที่ในรูปแบบ3 in 1ด้วยนะคะแล้วก็เป็นซองด้วยค่ะจะได้นับซองกันง่ายๆค่ะ1ถุงเนี้ยค่ะหน่อยซื้อมาในราคา60บาทนะคะก็ด้านในค่ะมี10ซองนะคะ10ซองก็ตกซองละ6บาทนะคะหน่อยว่ามองว่าเราสามารถทำขายได้ง่ายๆค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปผสมผสานเองอะไรเองแบบนั้นนะคะก็ทำเป็นสูตรเมนูได้ง่ายๆเนาะวัตถุดิบตัวต่อไปนะคะตัวนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะนั่นก็คือพวกซีเรียลค่ะหน่อยจะใช้เป็นของตกแต่งนะคะใช้เป็นของแบบเอามาเพิ่มมูลค่านะคะเครื่องดื่มของเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนมผสมนะคะนมผสมค่ะจะเป็นนมข้นหวาน BNF นะคะตัวนี้ค่ะนี่เลยนะคะเราสามารถที่จะซื้อได้ทางช่องทาง Oriental Coffee นะคะเป็นนมผสมที่เราไม่ต้องมาผสมเองนะคะนมข้นหวาน2กระป๋องนมข้นจืด1กระป๋องนะคะแต่ตัวเนี้ยสำเร็จมาแล้วเลยค่ะเทใช้ได้เลยนะคะเป็นสูตรผสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้แล้วเปิดปุ๊บค่ะหน่อยแบ่งมาใส่ขวดค่ะนี่นะคะง่ายต่อการใช้งานค่ะสำหรับคนที่เทแล้ว6แบบหน่อยนะคะวัตถุดิบของหน่อยก็มีประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำไซส์แรกกันเลยนะคะนั่นก็คือขนาดแก้ว16ออนค่ะหน่อยจะทำ2ไซส์นะคะเป็นแก้ว16ออนและ22ออนค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาละลายไมโลกันก่อนนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวหน่อยจะใช้น้ำร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ120 ml ค่ะใครชอบแบบความเข้มข้นเยอะหน่อยก็สัก100 ml ก็ได้นะนะคะเราได้น้ำร้อนมาเสร็จเรียบร้อยค่ะขนาดแก้ว16ออนนะคะหน่อยจะใช้2ซองค่ะในการชงลงในนี้นะคะแล้วก็ฉีกไม่เหมือนชาวบ้านด้วยแล้วก็ขบทีนี้นะก็เดี๋ยวเราก็คนนะคะให้ละลายค่ะคนให้ละลายนะคะต่อไปก็เป็นนมผสมค่ะเพิ่มความหวานนะคะหน่อยจะใช้ความหวานค่ะอยู่ที่ประมาณ2ออนนะคะเพิ่มเข้าไปเลยต้องบอกก่อนนะว่าสูตรนี้หวานมันนะคะสองออนเสร็จเรียบร้อยเป็นไงคะพอเรามีไมโลแบบ3 in 1ค่ะมันง่ายนะคะมันสำเร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะหน่อยจะใช้เครื่องปั่นเป็นเครื่องปั่น Excel นะคะก็ซึ่งหน่อยมองว่าเครื่องปั่นตัวนี้แข็งแรงมากๆแล้วก็ปั่นได้ละเอียดมากเลยทีเดียวนะเป็นสมูทตี้ก็ได้นะคะหนืดๆยิ่งปั่นได้เลยเดี๋ยวเราก็มาใส่น้ำแข็งนะคะ1แก้วกับอีกประมาณครึ่งแก้วนะคะเพื่อให้มันมีความฟูนๆหน่อยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นกันค่ะทีนี้ค่ะตัวเนี้ยเป็นตัวสะดุ้งน้ำแข็งนะคะถ้าน้ำแข็งของหน่อยเนี่ยก้อนมันใหญ่มากนะคะแล้วมวลมันหนักมากหน่อยจะสะดุ้งน้ำแข็งก่อนแล้วก็ปั่นได้เลยพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่แก้วกันค่ะมาทำเป็นภูเขาไฟกันหอมมากมากเลยสูตรไม่มีอะไรเยอะเลยนะแค่แบบฉีกแล้วก็เพิ่มความหวานแล้วก็ปั่นโอ้ง่ายมากใครอยากได้เป็นยอดสูงๆนะคะก็มองว่าทำเป็นเจดีย์ได้เลยเนาะน่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งซองค่ะคราวนี้ไม่หกเป็นแน่แท้เพราะเราฉีกซองนะคะแล้วก็โรยเลยพี่เล็กบอกเทคนิคค่ะปิดฝาแล้วใส่ค่ะปึ๊บ
อันนี้หน่อยคิดว่าน่าจะใส่แบบพวกซีเรียลไม่ได้แล้วแหละนะคะเต็มเกินแต่เล่นหน่อยนึงได้ยาวกว่ายาวเรียบร้อยแล้วค่ะภูเขาไฟจริงๆนะรอบนี้ภูเขาไฟนะคะก็คือภูเขาเลยนะคะก็หุยน่ากินมากอ่ะอยากแบบใส่อันนี้ลงไปสัก 2-3 เม็ดอ่ะได้ไหมช้อนเล็กค่ะใส่ได้ช้อนอันนี้อาจจะต้องมีฝาแบบที่เขาเปิดตรงกลางอ่ะนะแล้วก็ใส่ลงไปอ่ะใช่ใช่ใส่แบบวิปปิ้งครีมอ่ะค่อยๆใส่ทิ้งไปเดี๋ยวเล็กจะไปเก็บเองใส่ไปสี่ห้าหกเม็ดประดับประดาเพื่อความสวยงามพอแล้วเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนพอโอเคเราอยากได้เยอะๆ อ่ะแก้วนี้ค่ะต้นทุนนะคะหน่อยบอกเลยว่าใช้ไมโลไป3ซองนะคะซองละ6บาทค่ะ3ซอง24ใช่ป่ะใช่ไหม18 638 ไปเรียนเลขที่ไหนมา6324เดี๋ยวไปเรียนด้วยกำลังนึกถึง4ซองนะคะก็638เนาะพวกนมผสมประมาณสัก2บาทก็ได้ค่ะ2บาทกว่าบวก3บาทเลยก็ได้ค่ะ18 19 20 21นะคะบวกกับพวกน้ำแข็งนะคะฝาแก้วนะคะอยู่ที่ประมาณ5บาทค่ะประมาณแบบ25บาทนะคะรวมๆเนาะภาพรวมแต่ถ้าเกิดว่าคิดในเรื่องของหลอดด้วยอะไรด้วยค่ะคอนเฟรกด้วยนะคะก็25ถึง30บาทค่ะต่อ1แก้วนะคะเมนูปั่นแก้ว16ออนค่ะต้นทุนอยู่ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปสูตร22ออนค่ะสูตร22ออนค่ะน้ำร้อนออกมาประมาณ5ออนค่ะใครชอบเข้มข้นก็4ออนเหมือนเดิมนะคะน้ำร้อน5ออนค่ะทีนี้พอ22ออนค่ะทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นนะคะหน่อยจะใช้ลงมาในนี้ค่ะ3ซองที่บอกว่า18บาทไปแล้วเนาะ3ซองแล้วก็ท็อปบนอีกซองนึงค่ะเป็น4ซองนะคะเราได้ต้นทุนมาแล้วแน่ๆเลยค่ะ24บาทนี่ยังไม่ทันปั่นเลยนะ24ไปแล้วต้องบอกนะระดับความหวานอันนี้เป็นหวานมันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานนะคะหน่อยบอกว่าให้ลดนมผสมลงนะหรือเพราะตัวนี้มันเป็นทีนมันอยู่แล้วด้วยนะคะก็พอปั่นปุ๊บค่ะเราก็อยากจะให้มาสู้กับน้ำแข็งนะคะหวานๆไว้ก่อนใครไม่ชอบหวานก็ใส่นมผสมลดลงค่ะตามสัดส่วนที่เราอยากจะได้ความหวานเลยเสร็จเรียบร้อยคอรีค่ะคราวนี้หน่อยคิดว่าถ้าเป็นนมผสมอะค่ะจะใส่ลงไปในแก้วนี้ไม่ได้แล้วนะคะหน่อยก็จะใส่ตัวนี้ค่ะลงไปในโถปั่นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่ะค่อยที่จะเอานมผสมค่ะเทลงไปนะคะนมผสมค่ะอยู่ที่แก้วนู้น2ออนนะคะแก้วนี้ค่ะหน่อยจะใส่มาที่3ออนค่ะ1 2เหมือนเดิมเลยค่ะน้ำแข็งนะคะจะอยู่ที่1แก้วกับอีกประมาณครึ่งแก้วเลยนะคะไว้แน่นแล้วเร็วมากนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเทสีแก้วกันด้วยประมาณนี้นะคะฝาเลยหน่อยรอบนี้หน่อยจะแบบเว้นรอบๆไปนะคะเพื่อที่จะใส่ตัวนี้เนาะให้มันได้แบบพอดีนะคะนี่ภูเขาไฟของแท้รอบนี พี่เล็กยืนอยู่หลังกล้องคือก็ลุ้นไปด้วยนะว่า6หรือไม่6 6ไม่6 6เดี๋ยวก็6ปิดปากเลยใส่มันยังเดี๋ยวก็6ก็นั่งไงล่ะพูดเป็นทางขาดคำเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นอันว่าสวยงามอร่ามตามากนะคะสูตรแก้ว16ออนและแก้ว22ออนค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติของเขาเนี่ยในเมื่อแบบทำเป็นทีอินวันแล้วเอามาปั่นค่ะใส่นมผสมแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงไปชิมกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะก็
อันนี้หวานมันเข้มข้นนะคะหวานมันแล้วก็เข้มข้นนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหวานที่แบบหวานปกติสำหรับคนที่กินหวานได้นะคะเนาะแล้วก็คือไมโลอะค่ะแล้วมันจะมีแบบเหมือนพอจุ่มหลอดลงไปเนี่ยมันจะติดแบบไมโลข้างบนนะคะเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะไปเหมือนเป็นเม็ดแตกอยู่ในปากนะคะรสชาติแรกที่เข้าไปค่ะคือผงไมโลด้านบนค่ะพอหลอดเสียบไปปุ๊บด้านบนสุดมันจะเป็นผงไมโลแล้วก็ดูดขึ้นไปค่ะมันก็จะหวานแบบหวานมันนะคะแล้วก็เป็นรสไมโลกลิ่นไมโลค่ะขึ้นจริงจมูกเลยหน่อยมองว่า2แก้วเนี้ยไม่ได้แตกต่างกันนะรสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่ความหวานก็อย่างที่บอกค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะก็ไปปรับเอาค่ะไปหวานมากหวานน้อยค่ะก็อยู่ที่เราชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานน้อยก็อย่างตัวเนี้ยใส่นมผสม2ออนนะคะให้ลดเหลือประมาณสัก1ออนนะคะแต่ตัวเนี้ยใส่นมผสม3ออนให้ลดเหลือประมาณ2ออนนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบแบบระดับแบบนี้ก็คือทำขายได้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะแล้วที่สำคัญเลยกดกระดิ่งค่ะพี่เนี่ยใช่แล้วค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินไมโลปั่นภูเขาไฟนะคะภูเขาไฟปั่นภูเขาไฟนั่นแหละค่ะก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ